วินัยไกรบุตรเจอครบทั้ง7แล้วน้ำตาคลอยอยากหายจะขอขมาทีไรเลือดไหลอาจยังไม่ปลดปล่อยทรมานมามากวินัยไกรบุตรเจอเจ้ากรรมนายเวรครบทั้ง7แล้วน้ำตาคลอเสียงสั่นอยากหายป่วยเผยเหตุจะขอขมาทีไรลุกขึ้นยืนเลือดไหลอาจยังไม่ปลดปล่อยไม่ถึงเวลาพูดไปจะร้องไห้อีกครั้งเมฆวินัยไกรบุตรเล่าเหตุการณ์หลังเจอเจ้ากรรมนายเวรคนที่6ที่ยังมีชีวิตอยู่และทำพิธีอโหสิกรรมกันไปก่อนหน้านั้นยอมรับขนลุกพูดไม่ออกกับเรื่องราวที่เจอเมียเขาก็ร้องเมียเราก็ร้องอดีตชาติคนสมัยก่อนน้ำตาคลอเสียงสั่นอ่านข่าววินัยไกรบุตรร่ำให้เจอเจ้ากรรมคนที่6มาหาถึงบ้านเผยเหตุการณ์อัศจรรย์จนอึ้งหลายอย่างในโลกนี้ที่เราไม่รู้เป็นเรื่องลี้ลับเราไม่รู้จริงๆผมก็อยากรู้สิ่งที่ผมกำลังทำตอนนี้ของจริงหรือของปลอมแต่มีคนพูดเลยของจริงเดินไปให้สุดส่วนเจ้ากรรมนายเวรคนที่7คนสุดท้ายนั้นเมฆวินัยบอกว่าเจอแล้วเป็นอิสลามทำพิธีกรรมไม่ได้คนละศาสนาเขาศาสนาอิสลามเขาเคร่งมากอาการตอนนี้ก็ดีขั้นแต่มันยังไม่จบตอนนี้น่าสดใสก่อนเดือนนี้ก่อนไปทำของอาจารย์ไพศาลสีเขียวนะสาธุทั้ง7คนเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันผมเจ็บผมทรมานมามากผมอดทนมามากจากนี้ไปขอให้เราอโหสิกรรมต่อกันและกันไม่ติดค้างกันขอให้ผมหายป่วยโดยเร็วภายในสิ้นปีนี้ขออย่าให้มีตุ่มโผล่เลยยิ่งดีหลังปีใหม่แผลหายไม่ทันหรอกแผลใหญ่ต้องใช้เวลาเดือน2เดือนวันไหนจะขออโหสิกรรมยืนขึ้นเลือดไหลจนงงจะบอกว่าหนักมากขึ้นก็ไม่ใช่จะบอกกินอะไรแปลกๆก็ไม่ใช่วันนี้ไม่มีเลยเดินไปอาบน้ำด้วยวันนั้นเอาจังไม่รู้มีมารหรือยังไม่ปลดปล่อยหรืออะไรยังไม่ใช่เวลาของมันขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวี ฟุตโนต เหตุผลการเลื่อนสมรสเท่าเทียมเหตุผลการนำเสนอสภาก้าวหน้าจังหวะในการนำเสนอวาระว่าด้วยสภาก้าวหน้าของนายพริษวัชรสิงห์ทูแห่งพรรคก้าวไกลเป็นจังหวะที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคนที่มีส่วนเข้าแสดงบทบาทนอกเหนือจากนายพริษวัชรสิงห์ทูแล้วยังเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสองคนนี้ไม่ถูกเรียกขานว่าตัวตึงแต่มิอาจมองข้ามเด็ดขาดนายพริษวัชรสิงห์ทูดำรงอยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคือประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสองคนนี้แหละที่ยืนซดหมัดกับบรรดาผู้อาวุโสระดับนายครูมานิตจากสุรินทร์นายประเสริฐบุญเรืองจากกาฬสินธุ์หรือแม้กระทั่งนายพราดรปริศนานันทกุลจากอ่างทองสองคนนี้แหละที่มีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะตีฝ่าคำศพประมาทว่าด้วยไอ้หนูอ่อนหัดไร้เดียงสาไปทางการเมืองอันครูพร่างมาจากคนของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลภายใต้ความมุ่งหวังตั้งใจที่จะปฏิรูปรัฐสภาวางบรรทัดฐานสภาโปร่งใสในยุคแห่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาไม่ว่าในระหว่างการอภิปรายแสดงเหตุผลเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมขึ้นมาหรือความชอบธรรมที่จะแก้ไขข้อบังคับการประชุมจุดเด่นอันก่อให้เกิดการเปรียบเทียบอย่างฉับพลันทันใดคือการเปรียบเทียบจากสภาพความเป็นจริงต่อวาระว่าด้วยร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคำถามก็คือร่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะเสนอโดยรัฐบาลอยู่ที่ไหนอยู่ในการพิจารณาบรรจุวาระแล้วหรือยังต่อวาระว่าด้วยร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคำถามก็คือสภาพของรัฐสภาณวันนี้สอดรับกับความก้าวหน้าในระดับสากลในระดับภูมิภาคมากน้อยเพียงใดเป็นคำถามว่าด้วยการพัฒนาร่วมกันเป็นคำถามว่าด้วยการปฏิรูปเพื่อก่อให้เกิด
สภาก้าวหน้าอย่างที่มาดคาดหวังไว้ถามว่าอะไรคือเป้าหมายอย่างแท้จริงของพรรคก้าวไกลคำตอบเห็นได้อย่างเด่นชัดระหว่างการอภิปรายของแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยหรือมาจากพรรคก้าวไกลเปรียบเทียบกันชัดชัดระหว่างครูมานิตกับไอติมภาพหนึ่งเป็นภาพของนักการเมืองที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเป็นภาพของนักการเมืองที่พร้อมจะเรียกอีกฝ่ายว่าเป็นไอ้หนูกับภาพของนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาด้วยความหวังความมั่นใจเป็นภาพที่สร้างความแตกต่างอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาพของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยกับพรรคก้าวไกลไม่อยากเลิกเคนภูภูมิประกาศเริ่มจีบเอสเธอร์ใหม่คบนาน7ปีเผยเรื่องที่พลาดไม่อยากเลิกเคนภูภูมิเดินหน้าง้อเอสเธอร์สุดพลังหลังฝ่ายหญิงบอกไม่เหลือความรักแล้วประกาศเริ่มต้นจีบใหม่มั่นใจไม่มีคู่แข่งรู้ตัวผิดละเลยแฟนสาวความรัก7ปีสะดุดถึงขั้นที่พระเอกหนุ่มเคนภูภูมิอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วตอนนี้ประกาศขอเริ่มต้นจีบเอสเธอร์สุปรีลีลาใหม่เพราะที่ผ่านมารู้ตัวแล้วว่าตนขาดการเทคแคร์ใส่ใจฝ่ายหญิงเคนเริ่มจีบเอสเธอร์ใหม่โดยวันที่14ธันวาคม66หนุ่มเคนได้เปิดใจหลังมาร่วมงานแถลงข่าวโมโนออริจินัล2024 The Infinity of Thai Content เปิดศักราชศาสตร์เต็มแม็กซ์ณสเตเดียมโมโน29ถนนชัยพฤกษ์ถึงความสัมพันธ์ที่ต้องเริ่มต้นจีบเอสเธอร์อีกครั้งหลังแฟนสาวเป็นคนขอเลิกแต่หนุ่มเคนไม่อยากเลิกงานนี้พระเอกหนุ่มถึงกับขอร้องสื่อมวลชนกลางวงสัมภาษณ์ช่วยจีบเอสเธอร์ด้วยโดยเคนเผยว่าตอนนี้ก็ต้องไปจีบน้องใหม่อีกรอบหนึ่งเซตซีโร่นิดนึงครับเอสเธอร์เคยบอกว่าก่อนหน้านี้มีไม่มีการพัฒนาไปข้างหน้าใช่จริงๆเป้าหมายของผมชัดเจนอยู่แล้วแต่แค่การกระทําผมมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนสิ่งที่คิดอยู่ข้างในพอเราไปที่นู่นแล้วกลับมาก็รู้สึกว่าเราตกตะกอนกับความคิดของเราได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมันคือสิ่งที่เราต้องแสดงออกที่ผ่านมาเราไม่ค่อยแสดงออกเราอาจจะเทคแคร์น้องเขาน้อยไปใช้คำว่ายังไม่ได้เลิกได้ไหมก็อาจจะยังนะครับไม่รู้เหมือนกันใช้คำว่าจีบใหม่อะอาจจะห่างกันนิดนึงวันนี้มีโอกาสคุยกันบ้างหรือยังก็คุยกันจริงๆก็มาด้วยกันครับน้องยังใจแข็งอยู่เหรอใช่ครับก็ฝากจีบด้วยครับช่วยได้ไหมอ่ะถามนักข่าวเคนเริ่มจีบเอสเธอร์ใหม่ที่บอกว่าต้องเริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมาเราคิดว่าอะไรมันพลาดไปอาจจะพลาดไปโดยที่คือเราคบกันนานเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วจริงๆเราอาจจะขาดความใส่ใจขาดความเทคแคร์ขาดเวลาครับต้องปรับตัวยังไงบ้างก็ต้องปรับตัวครับควรจะใส่ใจเขาเทคแคร์เขาให้มันเหมือนตอนที่เราจีบเขาใหม่ๆมียื่นข้อเสนออะไรไปไหมก็ขอจีบไปแล้วนะครับยิ้มเขาก็โอเคนะครับก็จีบใหม่ดูมาจีบใหม่ตอนนี้คู่แข่งไม่เยอะเหรออุ้ยไม่น่ามีนะมั่นใจก็ค่อนข้างมั่นใจนะเคนเริ่มจีบเอสเธอร์ใหม่เขายังเป็นผู้หญิงในอนาคตของเราใช่ครับสรุปคือยังไม่เลิกไม่อยากครับมีให้น้องชายเอสเธอร์ช่วยไหมเพราะก็สนิทกันจริงๆทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็รู้สึกว่าโอเคจริงๆห่างกันไปกี่เดือนที่ไม่ได้คุยแบบมุ้งมิ้งจริงๆคุยกันตลอดเราก็พยายามหวานใส่เขาตลอดนะครับหลังๆก่อนหน้านี้เครียดไหมก็เครียดนะช่วงอยู่อังกฤษก็รู้สึกเครียดเหมือนกันเคนเริ่มจีบเอสเธอร์ใหม่ยังรักเขาเหมือนเดิมใช่ครับรักเขาเหมือนเดิมคู่เรากี่ปีแล้ว7ปีครับข่าวอักษรย่อที่ออกมาคนก็โยงไปที่คู่เราตลอดเลย
ก็เห็นนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คือมันไม่ได้ตรงประเด็นแบบ 100% ขนาดนั้นมันก็มีส่วนแต่ที่เขาโพสต์ไปก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปอะไรเท่าไหร่เราก็ต้องโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เรารู้ดีกว่า